มาต่อที่ข่าวมูลนิธิเจ้าตงกู้ชีพได้สร้างสิ่งจำเป็นก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ศูนย์กักกันโควิด -19 เมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซในตอนเช้ามื้อนี้2สิงหาคม2021ที่สโมสรดอกปีกไก่เมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซซึ่งจัดเป็นศูนย์กักกันกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิโควิด -19 ขันเมืองได้จัดให้มีพิธีมอบหับห้องน้ำ5ห้องเฮือนสัวขาว1หลังและเตาแก๊ส1สุดรวมมูลค่า16ล้านกว่ากีบเพื่อเป็นการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิเจ้าตงกู้ชีพหับใส่เข้าในเวียกงานกักกันกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิโควิด -19 อยู่เมืองปากกระดิ่งแขวงบริคำไซให้มีความสะดวกขึ้นตื่มเป็นเกียรติมอบโดยทานผู้ดงบุญสวรรค์ประธานมูลนิธิเจ้าตงกู้ชีพเป็นเกียรติหับโดยทานสมพรจันทนาสุขเจ้าเมืองปากกระดิ่งมีภาคส่วนที่เกี่ยวของขันเมืองเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสเดียวกันนี้ก็ได้มอบใบย่องยอจากเจ้าแขวงบริคำไซให้มูลนิธิเจ้าตงกู้ชีพที่มีผลงานดีเด่นในการเคลื่อนไหวเวียกงานมูลนิธิหับไส้สังคมประจำปี2020เพื่อเป็นการสรรเสริญผลงานและบันทึกไว้ในปื้มค้ำประวัติศาสตร์ของแขวงบริคำไซ